ก้าจึงสร้างครอบแก้วไว้ให้คนไทยยังถาวรครอบแก้วของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะสร้างครอบแก้วอย่างถาวรพระองค์มีคู่บารมีที่อยู่กับพระองค์มาตลอดชีวิตแล้วสอนให้มีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ต่างประเทศก็เรียนสาธารณชนนั่นคือโสเดียาแม่ของพระองค์นั้นเป็นชายเนื้อผ้าผู้เดียวสายขาดของลูกยาสปาที่นี่มันหน่อยได้สามบาทแล้วมีเป็นของเราอยู่ที่นี่ครับนั่นแหละพอเป็นสร้างครอบแก้วของเพื่อนเขาบอกว่าคือโสเดียาเป็นประชาชนธรรมดาสอบประวัติถูกต่อว่าตอนที่โสเดชาสิ้นแล้วพระองค์ท่านป่วยชราภาพสื่อที่มันใส่เข้ามาเขาบอกว่ารัชกาลที่8สมัยคนเขาสอบพระองค์นี้พระไทยก็เชื่อที่จริงไหมไปดูที่พิพิธภัณฑ์ขันยดาถ้าท่านรู้คุณท่านคือได้คุณแล้วพระองค์ท่านก็มีแล้วชัดเจนสารถ้าไม่เข้าข้างใครนะแล้วแต่ทำไมถึงสอบพระองค์ไม่พูดคุณอาเทพบอกแล้วว่าเราเป็นรัฐที่อำนาจนะน่าจะของนอกประเทศแล้วเหลือแค่จริงทำไมได้หักหลังที่การว่าโสเดชาเสียสละมหาศาลที่ยอมให้พระโอรสของพระองค์สองคนเป็นกษัตริย์สองพระองค์เราต้องยอมสิคะเราพระองค์ว่าสองพระโอรสสองพระองค์นั้นคือสายพระโทธิแรกที่ชัดเจนเสียสละให้ถึงสองคนกับต่อว่าพระแผ่นดินว่าโอเดียาและการเล่ารู้นั่นรู้นี่ท่านบอกคนไทยปัจจุบันถึงว่ากากพระแผ่นดินจะเป็นที่ฆ่ากากกากฆ่าทั้งรัฐทั้งหมดกันแล้วก็หนึ่งราชวงศ์ว่าลูกนี่ตามต้องสูญเสียเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆพระราชาเกิดแต่เลยตรงนี้ก็น่าศึกษาที่สุดทำงานเป็นยังไงเจออายุเยอะก็บอกว่าอายุขนาดนี้เขาห้าขึ้นมอแล้วพระเจ้าอยู่หัวทำงานเยอะแยะพระบรมพิธาเขาก็ทำเยอะแยะนะคะท่านบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเขาต้องทำงานของเขาแต่เราอยากทำหน้าที่แทนงานเราจะทำงานที่ไหนพระองค์ท่านทำเรื่องอะไรคะการศึกษาชายแดนตำรวจจะเป็นชายแดนพระองค์ท่านทำเรื่องอะไรคะอะไรคะสาธารณสุขทำทุกอย่างโดยเสร็จได้เป็นแม่ให้ก็อยู่ถึงสองพระองค์ไม่ทำก็ได้แต่เรื่องพระมิตรราชเดชพระเดชพระองค์สอนพระองค์มาอย่างไรพระองค์ก็ถ่ายทอดให้โอรสพระธิดาแบบนั้นเรื่องพระองค์ไม่เคยพระวรกายพระองค์เลยว่าเป็นสาธารณชนแล้วเรียนสีเกตได้ดีคุณได้คุณเป็นจนจบท่านก็เป็นแม่ตัวหน้าของสาธารณชนนะคะเชื่อกันทำงานสองคนแม่ลูกเราไม่อยากให้ใครลืมสมเด็จย่าเลยแต่สมเด็จย่านั้นกับพระเจ้าอยู่หัวช่วยกันงานสองพระองค์สร้างครอบแก้วให้กับเราอย่างถาวรนะคะครอบแก้วองค์แรกที่สองพระองค์สร้างไว้นั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะครอบแก้วองค์แรกครอบแก้วองค์นี้เป็นพระราชินีที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกเป็นพระราชินีที่สดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี2499พระเจ้าอยู่หัวเดินชมกันหมดนะคะต้องมีผู้สำเร็จราชการถ้าเกิดพระเจ้าอยู่ทำงานได้ตั้งแต่ที่งานทีเดียวต้องผู้สำเร็จราชการนะคะอาจารย์พระเจ้าอยู่หัวทั้ง9ทรงไว้วางพระราชทุนภายในเป็นพระเจ้าพระบรมราชินีนาถของพระองค์ตั้งเป็นพระเจ้าพระบรมราชินีนาถของพระองค์นั้นนะคะขึ้นสำเร็จราชการแทนผู้หญิงเสียด้วยแล้วตอนนี้ก็รุนแรงกันนะคะในเรื่องของความรู้เรื่องของอะไรแต่แสดงว่าการเป็นพระราชินีเรียนรู้งานจากเจ้าหญิงของพระองค์นั้นทำให้พระเจ้าอยู่หัวเวลาพระราชาไทยและในช่วงที่สมเด็จราชการนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานั้นสมเด็จราชการอย่างสง่างามทั่วโลกยกย่องนะคะไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเลยเมื่อพระองค์ท่านลาทรงลาพระองค์จึงตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของพระองค์เติมท้ายของพระนาถนั่นคือฐานันดรนะคะเป็นท้ายของพระนาถเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดของอาจารย์ก็คือที่4เนี่ยอาจารย์ต้องดูนะคะว่าฐานันดรของคนจะเปลี่ยนไปผู้อยากให้คุณดูกับราชกิจจาไม่อยากให้คุณฟังวิทยุไม่อยากให้คุณดูในรายยูทูบมันไม่ใช่แล้วแต่ใครจะเขียนมาให้เราจัดก่อนคุณรักตรงนี้อย่าเข้าองค์การอยู่กับคุณกับรัฐองค์การบางคนนี่ผมไปอยู่ในนี้ก็รักผมเป็นประเทศแต่คนที่เป็นรัฐรักจะเป็นข้าราชการคือรักแสนแสนมาไทยก็จะรักแล้วก็กลัวคนของตัวจะเป็นแบบนี้อาจารย์คะก็โรงพยาบาลมาตั้งนานแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนขาเราสักคนตามคนโรงพยาบาล
พราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าหลวงขึ้นเถลิงราชแล้วจนเป็นพระเจ้าพุทธราชินีราชในรัชกาลที่9ก็จะเสด็จอาณาจักรเป็นพระพันธีค่ะขับเคลื่อนขึ้นเรื่อยๆจะเป็นประเทศร่วมไม่ขาดตัวนี้ราคาไม่ต้องห่วงร่วมเป็นสยามกุฎราชกุมารในรัชกาลที่9ไม่ต้องขาดตัวนี้วันนี้คุณจะเห็นได้ว่าโปรดทรงงานหนักมากแล้วพระพุทธองค์ก็จะบอกว่าพระองค์จะหนักมานานแล้วค่ะหลังจากรัชกาลที่9ป่วยทุกพระองค์ทำงานหนักก็แก้ของรัชกาลที่9หนักทุกคนไม่มีใครไม่หนักแต่ประเทศนั้นวันนี้ก็ไม่กล่าวกับพระเดชาพิศรสพระเจ้าแผ่นดินเราทีพระนเรศวรสองพระองค์ทำงานร่วมกันมานานแล้วนะคะยังคิดจะเห็นว่าทำงานร่วมกันจริงไหมแต่คนไทยจะเห็นแต่ว่าประเทศเจตนาตัดรัชกาลที่10ออกแต่ภาพแผ่นดินแต่จริงๆแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดนะคะฉะนั้นเนี่ยสยามกุฎราชกุมารในอนาคตคือพระองค์ทำแน่นอนสยามกุฎราชกุมารีนะคะในรัชกาลที่สิบก็เป็นพระธิดาในรัชกาลที่สิบคนละคนละสมัยอาจจะปนกันเพราะฉะนั้นจะเอาความในพวกนี้ไปปนเกี่ยวกันไม่ได้แต่ละยุคแต่ละสมัยเขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะคะแล้วก็สยามกุฎราชกุมารตรงทีแน่นอนตรงเจ้าทีผักกอรัศมีโชคแน่นอนเนื่องจากวันนี้ท่านเป็นพระองค์เจ้าแล้วเราพระมารดาก็มีเยอะในพระองค์เจ้าในที่ของท่านประสูติการคุณต้องหูตาขาอ่อนคุณจะมาอารมณ์ของตัวเองแล้วก็วิจารณ์ไปทั่วไม่ได้ของเจ้าแต่ของเจ้าลูกออกไปเป็นของเจ้าของหลวงแต่ของหลวงลูกออกไปเป็นของหลวงถ้าแม่ไม่มีขาอ่อนลูกก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เงินคุณตาคุณก็เป็นของเจ้าแต่คุณยายคุณเป็นธรรมดาแม่คุณก็เป็นของหลวงเลยแล้วแม่คุณก็ไปแตะพ่อคุณที่เป็นคนธรรมดาคุณไม่มีขาดอกหรอกแต่ขาเสื้อขาเลยไม่มีแต่เรื่องตรงหน้ามันก็ได้สำคัญเท่ากับความเป็นคนของเราได้มันไม่ต้องไปยุ่งเราไม่ต้องไปห่วงใหญ่ว่าขาดอกคนนั้นต้องเป็นนี้นะเขามีหน้าที่และรัชกาลที่9เขาวางเขาไว้ชัดเจนพระองค์มองเห็นชัดเจนจึงวางไว้อย่างดีให้กับเราจะเป็นพระเจ้าพระองค์ใดมีหน้าทรงงานให้กับเราอย่างมั่นคงและถาวรครั้งเสด็จไปที่กุยเยี่ยมที่ไหนที่จอดได้แต่ว่ามีคนกลุ่มนั่งมาหาพระองค์ถามเขาว่าคนกลุ่มนั้นเป็นอะไรถึงได้เข้ามาใกล้ๆผู้ที่นำเสด็จบอกว่าคนกลุ่มนั้นเป็นโรคเรื้อนแต่อยากเฝ้าก็เลยอยากไปเจ้าพุทธราชินีในรัชกาลที่9เดินเข้าไปหาเขาแล้วตรวจเขาแล้วดูปราการพระองค์มีความรู้และความสามารถสามด้วยไม่ได้กลัวหรือว่าจะถูกพระราชดำริที่ตรวจชีวิตของตัวเองแล้วก็รับเป็นคนไข้ในพระโรงพยาบาลที่สถานอีกทีหนึ่งที่คุณจะได้คือไอคูยูรีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นที่เดินเขาโรงพยาบาลข้างหน้าและสังเกตผู้หญิงที่นั่งข้างหน้าว่าทำไมหน้าซีดตัวหน้าเหงื่อแตกแล้วก็นั่งดูท้องโรคถามเขาว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าปวดท้องปวดมากจนไม่ไหวแล้วมานั่งคอยพระราชินีสองวันแล้วท่านบอกว่าแล้วทำไมไม่ไปหาหมอเขาก็บอกว่าถ้าไปก็จะเสียที่นั่งตรงนี้ท่านลงไปตรวจเขาบอกว่าหมอบอกว่าไส้ติ่งกำลังจะตายตัวเขาจัดมากผ่าตัดอย่างเดียวแต่ตรงนี้มันตัดผ่าผ่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ไม่ทันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีได้มาที่ที่ทหารมาแล้วก็รายงานพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหัวท่านเก้ารีบลงจากเขามาด้วยสองขาของพระองค์เพราะคนที่จะสั่งบอกที่นั่งได้คือพระเจ้าสันติเท่านั้นต่อท่านบอกขอที่นั่งไปส่งเขาเลยคนขับขอที่นั่งก็บอกว่าถ้าเอาไปแล้วก็กลับบ้านอยู่พระราชินีไม่ทันเพราะมันมืดเพราะมันมืดจะบอกว่าจะดีสองคนตอบพร้อมกันว่าฉันกลับรถกลับเรือก็ได้ไม่เป็นไรต่อไปแล้วทั้งสองก็จับมือก็แบบชื่อชุบตอนนั้นก็30กว่าปีเองนะพี่ป๊อปต้องหานะต้องขาดนะก็เรียกเข้าบารมีของสองพระองค์ใหญ่ชุบรอดแต่เขาก็เสด็จแตกเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นยายชุบก็เดินทางมาพระเจ้าแผ่นดินเพื่อขออันนี้ถ้าเป็นปี53วันนี้คุณไม่รู้ยายชุบจะอยู่ไหมนะเพราะตอนปี53เขา70ปีแล้วเขาร้องขออยากเข้ากราบขอบคุณพระเจ้าแผ่นดินของประเทศนั้นได้มาตลอดชีวิตเขาจะบอกอะไรเธอว่าลีลาไปเลยเกิดได้
เมื่อปี53พระเจ้าแผ่นดินของผู้ก่อเสด็จมาเพื่อเขาท่านที่นั่งก่อนจากตัวนี้ที่สี่ตาซ้ายมือที่ไหนทุกกับแม่เงินมือชุดเล็กหลักพระบาทพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดสำหรับเราดีอีกท่านสอบพระกระสือพระกระยาได้ข่าวว่าทหารกับประชาชนกับตำรวจเรือชายถูกวงล้อมแล้วก็ดีนะเจ็บสาหัสสอบพระบาทท้อนและพระผอมที่นั่งไปเลยพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่นั่งสองฝั่งฝั่งใช้ของไรเล่สีแดงฝั่งใช้ของแก๊สนะคะพระราชินีได้บอกเลยว่าคุณของพอจะลงมานะคะวิ่งตัดตรงเลยค่ะที่กระเป๋ายาไปพร้อมเห็นไหมคะวิ่งไปพร้อมแล้วก็ไปช่วยอยู่คนที่พอปฐมกาลท่านแรกส่วนเจ้าแผ่นดินเราจูงแบกบอกมาเลยเห็นไหมคะเนี่ยช่วยกันเลยให้ถึงพระองค์เลยประชาการเองนะคะเนี่ยคุณเห็นแต่ว่าพระองค์เป็นสุขติเทศจริงๆไม่ใช่พระองค์คือจอมพระไทยพระเจ้าอยู่หัวองค์นี้มีแค่สุขติเทศเห็นไหมคะทำเองทุกอย่างสอนพระองค์ในสนามรบรายละเอียดทุกอย่างขึ้นพร้อมที่นั่งเลยทุกอย่างเพื่อตัวพระองค์เองนะคะสอบคนเสร็จภารกิจมีคนหนึ่งไม่มีใครแบกเขาเท่าไหร่เขาก็เดินไป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 เจ้าแผ่นดินของเรายามเอาพระวรกายไปแบกเขานะคะเอาพระวรกายไปแบกเขาภาพนั้นออกมาทีคนก็จะบอกว่าเป็นภาพตัดต่อไม่ใช่ค่ะเพราะกลัวเราจะเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินเราเป็นทหารหลายครั้งต่อหลายครั้งที่เราเห็นกันชัดเจนนะคะฉะนั้นเนี่ยเจ้าแม่เจ้าพระบรมราชินีฝึกทุกเรื่องพระองค์ก็ไม่ต่างพระสุริยโยไทยนะคะเนี่ยค่ะอยากให้ดูตรงนี้แล้วดูเฉยค่ะพ่อแก้วต่อไปให้เขาคุณแก้วให้เลยก็ในเฉลิมพระเจ้าพระบรมราชินีนะคุณดูนะคะว่าพระราชินีนั้นได้ดูเรื่องของประเทศชาติเรียบร้อยแล้วพระราชินีนั้นมีคนเขาบอกว่าเวลาได้ดูแลพระเจ้าแผ่นดินได้ดูแลรัชกาลที่9คุณจะรู้ว่าพระราชินีเนี่ยได้ดูแลรัชกาลที่9ไหมจากพระเดชพระกาตาดีเฉลิมศักดิ์นะคะก็เป็นท้ายเครื่องพระที่นั่งคุณจะรู้ว่าสมเด็จพระเจ้าคนนี้ดูแลในส่วนตรงของพระเจ้าแผ่นดินของตรงด้วยตัวตรงนี้หรือไม่งั้นขายยาเลยเนาะแต่เดินทางชาติพระราชินีนาถในรัชกาลที่9พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่คุณจะต้องไปสอนดึงในยุคออกมาเป็นตอนๆแต่อันนี้เราจะให้นะคะเป็นประวัติของพระองค์ซึ่งคุณจะดึงได้จากยุคของคุณนักเรียนนะคะเป็นประวัติของพระองค์ที่คุณจะต้องสอนลูกหลานของคุณในปัจจุบันและอนาคตพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ทำงานกับเราแล้วคุณดูว่าการดูเรื่องของประเทศชาติแล้วท่านดูส่วนตัวเชื่อหรือไม่ดูการตัดขันจ่าแล้วคุณจะรู้ก่อนว่าพิตาขันจ่าคนนั้นเขาประทับใจในพระราชินีเขาแล้วพระราชินีเนี่ยได้สนใจแค่คนเป็นขันจ่าไหมเราฉายาตลอดระยะเวลาผ่านมาหลายสิบปีทุกช่วงเวลาในความทรงจำของประชาชนชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่คนไทยต่างเคารพรักและเชื่อถือยิ่งประดุจหลังพ่อและแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระเดชพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงจันทบุรีสุรนาถกระหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเวียร์ออร์แลนด์ก่อนเดินทางติดตามพระบิดาซึ่งไปปฏิบัติราชการในฐานะราชทูตที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ปิยากรมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสักขุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตามลำดับพุทธศักราช2499
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระผนวดทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สมเด็จราชการต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและที่มีพระราชดำริริเริ่มล้วนขอให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยประชาชนพ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเป็นผู้นำเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยนี้ให้สืบสูงเป็นมรดกวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาจากทุกวันนี้การพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบต่อพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วก็จะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิทธิ์ที่ดีที่งามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้ก็คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในของพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาให้ดำรงอยู่ได้ตลอดไปก็มีกองหลายสิบรถมาตั้งขบวนรับเสด็จเข้าไปเดินหลวงเสด็จขึ้นแท่นขึ้นแท่นมาท่านพระทับเวนะขึ้นประเวนเวนขึ้นหัวขึ้นแท่นรับพระองค์รับการถวายพระองค์ฝนตกข้าวไอ้เราขึ้นแต่ว่าผมมีฝนตกแล้วก็เก็บไม่ยอมก็อยู่ภาคน้ำฝนตกใช่ไหมผมมองนะคุณยายก็ที่หลงอยู่ใต้ดินเดียวตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวอยู่แท่นด้วยครับคุณจะโกรธที่มากถ้าเขาโกรธที่แน่ก็กระตุกร่มเลยนะผมพูดอะไรท่าทางไม่ได้ปากร่มอ่ะตอนนี้พอปากร่มผมก็สารมาทำงานผู้หญิงสองคนที่ยืนอยู่หลังคุณเด็กคุณเด็กพูดอะไรผมก็รู้แค่ไม่ได้เราไม่ได้เป็นประโยชน์ใช่ไหมไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่ออะไรนะผมก็เดินเรื่องแกะปลาอยู่ที่ไต่ลงหัวเนี่ยก็เดินฝ่าฝนมาใกล้ๆสองคนถึงสองคนสุภาพีสองคนนี่คุณช่วยนำร้องพ่อท่านฝนให้ใส่หัวหน่อยพอผมได้ยินก็วิ่งกลับมาที่เรือเครื่องเข้าไปห้องคุณท่านผมไม่เห็นจะร้องแต่ฝนครับไม่เห็นทำไงก็วิ่งกลับไปไหมไอ้ความที่รีบร้อนนั่นแล้วฝนก็เราตกอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนครับแล้วตะโกนวิ่งไปด้วยตะโกนไปด้วยสองคนตรงนี้ตรงเด็กตรงม้งอยู่ในห่อสีเหลืองโอ้โหผมเนี่ยเราไม่ได้ถามนั่นนะใช่ไหมเราไม่ได้ถามเลยสองคนไม่ตอบไอ้ผมว่าไอ้ความที่ฝ่าผมด้วยแล้วก็รีบด้วยทำลายแข่งด้วยนะตรงเด็กถามนะอยู่ในห่อสีเหลืองผมก็ถามแค่เราไม่ได้ตะโกนถามท่านท่านมาตอบพอรีบมาห่อสีเหลืองถวายเขาวิ่งกลับไปเองเข้าไปที่ท่าหอมีหอเป็นปากที่อยู่สีฟ้าสีแดงสีเหลืองยกมือไหว้ขอผ้าแหละไหว้ขอผ้าก็เลยหมอเหลืองหอหอไปส่งให้สองของตัวที่เขาตีอยู่หลังเขาเด็ดหลังเขาได้หลังเขาเด็ดพอเลยพอส่งให้เขาขี้หอกทำไรส่งทำไรเขาเด็ดเขาเด็ดกลับไปคุ้มหมายก็เลยหัวแล้วผมก็เสร็จหน้าที่ผมก็เลยมาโอ้โหผมคงผูกกระดิ่งแน่เพราะว่าไอ้บ้านเขาลืมตะโกนแต่ว่าผมไม่ได้โกนหาท่านนะไม่ได้โกนถามตัวเองอ่ะแต่ว่าผมมันเป็นมันท่านมันดีมันตอบถูกไม่ดีไม่ตาที่ทำให้ผมเห็นว่าที่นี่ตัวเองท่านโดนรอยที่หน้าตอนนอกจากเรื่องพันธุ์ที่เขาจะที่นี่งานแม่บ้านเนี่ยแต่ว่าผมก็อยู่หัวตัวเองก็ลงมือจัดให้ทุกพระองค์เองซึ่งผู้ติดตามไม่ทราบตอนนี้เลยครับงานแม่บ้านครับผมเห็นว่าตัวเองนี่งานเราเนี่ยลงมือเอง
ม่ได้ใช้คำว่านี้ผมที่ตำแหน่งสูงส่งนี่เป็นความประทับใจและเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านหนึ่งประเด็นจังหวัดตรังมาประธานกองลูกเรือชาวบ้านจากปานทองมาที่ว่ามาจังหวัดตรังตัวเขาไปอาหารเช้าบนเครื่องบินและเตรียมพนักงานทุกวันไว้บนเครื่องบินตั้งแต่ตอนเที่ยงวันที่8คือไม่ต้องคุยจังหวัดนะท่านพระองค์ท่านเลยประกาศทุกคนในวันเรื่องการเตรียมการเตรียมพนักงานปรากฏว่าเยี่ยมพนักงานเสร็จอะไรเสร็จพนักงานไทยลูกเรือทั้งพันลูกเรือบ้านเรียบร้อยแล้วประมาณ15 นาฬิกาขับไปสนามบินต้องยืนนิ่งขึ้นอยู่15:30กว่าจะมีเวลาเผยข้อในหนัง16เมื่อประมาณ16 นาฬิกาแต่แล้วไอ้ผมก็มาแต่งงานเรื่องเย็นต้องมาช่วยพนักงานต้นเรื่องต้องมีคนเดียวผมมาช่วยจัดต้นจัดที่ส่งอาหารแล้วพอดีช่วยงานปรากฏว่าพอเขาอิ่มมันผมก็เห็นเขาเสร็จมองทางผมเสร็จเอ๊ะหมอนี่มันนั่นที่เลยผมก็พยายามหางานทำไม่ได้ที่เลยอีกตัวประเทศเทเลของประเทศอีกมันจะจัดวางเลยถึงให้ยิ้มเลยเหตุผลเศรษฐกิจพูดไม่ได้อยู่ว่าเรามองผมว่าใจไม่ดีอ่ะเมื่อไหร่มันนั่งเกะกะเลยพยายามหาการทำให้ยิ้มเลยก็คนเดียวนางสุภาพสตรีที่ติดพันธุ์เด็กผมก็เรียกว่าหลวงน้องทำไมอะไรถือจานอะไรแบบจานรองด้วยกาแฟตอนนี้เพื่อนฝาลงอะไรเงี้ยจะแข็งแข็งมาเสร็จแล้วมาส่งให้ผมเพื่อนนั่งคุกเข่าเราคือคดีเนี่ยบอกอ้ามต้องเด็กได้ทานคุณที่รู้ว่าชีวิตผมมันต้องเด็กได้ทานนะผมว่าฮะต้องเด็กได้ทานผมคิดได้ทานแต่ว่าให้ต้องเด็กให้เราต้องเป็นไปได้ไงเราต้องเด็กให้เราเองระดับเราเลยเพื่อให้เพื่อนเลยนะก็เช่นเดียวสุภาพบุรุษท่านบอกอ้าวรักสิหรือจะอ้าวรักสิผมไม่กล้าแต่ที่เราต้องเด็กแต่ให้เราพนักงานให้เราผมไม่กล้าต้องอยู่แล้วต้องรักคนเด็กการเซ็นจะรู้เสียถ้ารู้มั้งผมมั่งสิผมเปลี่ยนปากบีบอะไรแง่หนึ่งคนละทายเด็กประวัติที่เราติดผู้ในการอารมณ์ในการของในการผู้ในการเดินทางผมมั่งสิก็บีบเขาอีกผมแค่ที่ให้เราแน่ผมไม่รีบรับจานเลยกลัวจะมีคนแบบนี้รีบรับจานวางพื้นกราบเลยพระองค์ท่านพระท้าวีโยกยาเลยนี่รู้ไหมว่าใครมาลงเป็นคุณมาลงไหมไม่ลงนะครับตาไม่ลงน้ำตาไหลครับเห็นแล้วต้นหวานรสจานนี่นะตาว่าเดี๋ยวนะเก็บไปกระเป๋าครับนะพูดเถอะร้องไห้ร้องไห้ครับไม่เสียใจแต่ความตื้นตันใจในชีวิตเราแบบครั้งหนึ่งผมเลยไม่ทานแล้วต้นซึ่งคนอื่นเขาอีกหมดแล้วผมไม่ได้ทานอะไรเลยเนี่ยถ้าเห็นว่าไอ้คนที่ผมช่วยแต่งงานช่วยทำอะไรกับเขาเลยนะแต่เนี่ยคือนอกจากว่าถ้าจะดูแลงานอื่นจะเข้าใจใส่ตรงเขาใจใส่ถ้าขึ้นเขาอย่างเราเนี่ยระดับฐานแถวเนี่ยนะเอาคนมาให้แต่ถ้าหรือว่าผมไม่ได้กินอะไรเลยเพราะไม่ทานก็จะอยู่นี่เป็นชีวิตที่เหมือนเหตุการณ์เมื่อวานผมพูดแล้วก็ตื่นตาใจครับส่วนหนึ่งที่เราไม่รู้จริงๆแล้วมันเยอะแยะเลยคุณเปิดในยูทูบผิดนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9คุณจะเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์เยอะมากโดยเฉพาะก็จะมาเป็นตอนๆเล่าให้เราฟังนะคะบางอันเป็นประโยชน์กับเราด้วยซ้ำนะคะข้อแก้วองค์ต่อไปที่พระนางเจ้าทรงสร้างให้กับเราต่อไปจะมีการรบด้วยกาญาแทนกันตั้งนานแล้วนะคะมันลดได้ดีเพียงมันลดได้ทุกอย่างและคือความสุขที่หมดรักและจัดยาพระองค์ทรงให้ไปเรียนที่อเมริกานะคะอเมริกานั้นเป็นเจ้าโลกแห่งประเทศจีนวันนี้จีนสามารถมาอเมริกาคู่หนึ่งเขาได้แล้วนะคะสอบที่แห่งการร่วมไปเรียนที่นั่นในวิศวะเคมีวิศวะฟิสิกส์เป็นคนที่เรียนเก่งมากอุตสาหะจะเข้าไปในองค์การนาซาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าโรคอะไรที่จะเกิดขึ้นในโลกใบของโลกนี้คือต้องจะรู้ทุกเรื่องแล้วขอที่จะกลับโรคอะไรเรื่องของสาธารณสุขอันแรกคือเรื่องของประเทศชาติอันที่สองคือเรื่องบ้านหลังที่สองเนี่ยดูบ้านหลังแรกเสร็จบ้านหลังที่สอง
ก็คือสารสุขภาพนะคะไม่จะไปฟังสื่อหรอกค่ะว่าจะอยู่กับพระสวามีไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่พระองค์ต้องมาเมื่อเรียนเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาที่ประเทศชาติหน้าที่ของพระองค์ส่วนเรื่องของส่วนพระองค์ไม่ใช่เรื่องของเราพระองค์อาจจะไม่อยากตามมาประเทศไทยได้ใครจะรู้แต่พระองค์ต้องกลับมาหน้าที่ของพระองค์นะคะก็เป็นการทำสัญญาอะไรที่ต้องกลับมากลับไปแรกตัวไม่ได้แรกตัวถึงไปทำงานแล้วก็ดูเอเชียให้ดูอเมริกาทั้งหมดดูอเมริกาทั้งหมดทั้งหมดว่าคืออะไรนะคะก็จะเหลือหลังการสร้างครอบครัวได้ทุกคนดีเลยถ้าคุณมองให้ดีมองให้ดีไม่ใช่ฟังแต่ตั้งแต่นี้เพราะความเจริญของโลกในปัจจุบันนี้มันไปไกลแล้วดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าอเมริกาให้ในเกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์ใช่ไหมว่าถ้าหากเพราะเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่จนที่สุดในโลกจนที่สุดในโลกประชากรเขาลำบากมากจะค้าขายอะไรก็ค้ารัฐบาลเอาหมดอยากเป็นอะไรได้ตอนนี้รัฐบาลเอาหมดค่ะที่ศึกษาให้ดีเขาจนมากเพราะการทำดินเปลี่ยนใช้เงินมหาศาลเพราะทำตลอดชีวิตของมันเกาหลีเหนือกับอินเดียเป็นญาติกันแต่แบ่งการปกครองมันก็เลยอยู่ด้วยกันได้แต่สุดท้ายกลุ่มนานาชาติอะไรก็ดิบจะต้องเหนือทำไปไม่ได้นะเองอะไรคะของเขาที่เด็กๆพูดชื่ออะไรที่จะชื่อได้ผู้นำของชาติตอนนี้นะตัวน้อยแต่ตัวเด็กๆอยู่คนนะตัดผมเจ็ดเดือนนะมาสู้แบบปรับสุดท้ายก็ต้องบอกแต่ก่อนจะยอมเนี่ยเราจะหาเพื่อนกันหาเพื่อนที่ช่วยเพื่อนที่ช่วยจะเป็นใครไปไม่ได้ก็จะยากตัวเองคุณเห็นไหมคะในชุมชนที่เราคิดว่าเราดีเราเกาหลีใต้จะจัดเงินได้เพราะว่าคนละการปกครองเขาห้ามแค่คนก้อนเดียวไปจัดเงินได้แล้วความโหยหาของญาติสองประเทศนี้มาตลอดชีวิตยาวนานเขาจัดเงินแน่นเลยหรือเปล่าที่ถูกอะไรนะคะประกอบให้เธอได้เจอเงินรุ่นดีสี่คนมาแล้วที่เธอจะได้ก็ข้ามกันไม่ได้จัดเงินแล้วก็มาเจอสิคะคุณเห็นไหมว่าแค่กระสุนเขาจะต้องเอาไปดีปากกาเนี่ยน้องสาวปิดทีไม่ใช่ใช่ไหมเขาไม่ให้ไปทำดีเอ็นเอที่จะดีเอ็นเอและที่เขาไปตรวจได้ก็ไม่ได้แต่ของคุณตอนนี้คุณไปทำอะไรถูกต้องหรือไปโกงแปะเขาถ้าสัญญาบอกคุณว่าก็ถ้าจะดีก็ตายถ้าจะก็เท่าไหร่นั่งแต่คุณบ้านสวยก็ตายเพราะเขาตายได้ที่คุณแปะจะตามการหรือคุณหายคุณใช้หมดจะโกงก็หลอกมันอยู่ที่ตรงไปโป้งเนี่ยก็ถอยเองทุ่งโป้งมันจะได้เหมือนการจัดการโป้งก็ตามได้จากตรงไปโป้งวันนี้คุณทำแผนอะไรก็ตามใช้ไม่โป้งแปะอยู่ตรงไหนถ้ามาเจอสแกนที่เดียวก็รู้อยู่ที่ไหนเพราะนั้นที่หมูแหงที่คุณพ่อรู้ว่าแม่จะเป็นยังไงแปะกับใครแล้วรู้ว่าให้ใครก็สแกนรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทั้งโลกแต่ที่จะถูกโป้งแล้วเพราะนั้นสิ่งที่โลกท่านส่งความให้กับเราแล้วก็ต้องท่านบอกว่าเป็นกับอันนี้ก็เจอเด็กปีนาเนี่ยร่างกายของรถบ้านที่สองพวกนี้มาทูบีของโบราณถ้าทูบีของโบราณจะเจอสิ่งแล้วนะคะขึ้นเวทีขนาดคุณพ่ออยู่ในโบราณลงเสร็จปั๊บก็ไปยืนขายของท่านนะคะก็ขึ้นบนเวทีจะเจอสิ่งแล้วทำไมเราไม่เชื่อกันในสิ่งที่ท่านช่วยให้เราทำนะคะแล้วสิ่งที่พวกท่านแผ่นดินพูดไม่ได้จะทำให้เราได้เป็นลูกเจ้าหญิงก็ต้องมีอาชีพก็ไม่ได้หนักทำไมถึงไม่ได้หนักนั่นคือกุศโลบายที่ออกเจริญสัมพันธ์ดีทั่วโลกเมื่อในงานที่หนักหน่วงค่ะโรงสามารถชี้ได้เลยจะบอกประเทศนี้โอ้โหดาราที่เก่งมากโอ้เรียกลูกหญิงประเทศก็เลยนั่งดูโอ้โหสถิติปัญญาเยอะจริงๆนะต่างชาติเขาเรียนโตเนี่ยขึ้นจัดได้พวกประเทศนั้นเขาจะสอนประเทศนี้เป็นดาราที่จะขึ้นหมอคนเลยไม่ทำการบ้านเลยทำได้แล้วสถิติปัญญาท่านเป็นเรื่องจริงนะคะทำไมคุณถึงบอกเมื่อวานก็คือที่พ่อครัวหัวจะเป็นคนต่างไปคือเสียใจนะเพราะว่าพี่สาวคุณเรียนอเมริกาพี่ชายคุณนะเป็นทหารแต่ตอนพ่อเสียแล้วพี่คุณลาออกไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเล่าให้ฟังตอนเจ้าอยู่ส่วนต่อพี่สาวคุณเนี่ยพูดช้าเข้ามากเพราะเขาไปเรียนต่างประเทศแล้วคุณก็กลับไปเรียนที่นอกลองแต่ตอนพี่สาวคุณกลับมาเนี่ยเราไม่เจอกันแค่6 ปีแล้วคุณก็
ซึ่งเรารู้ว่าเขาไปเรียนอะไรเขาไปเรียนเขาบอกเขาไม่เคยได้เรียนเที่ยวเขาไม่เคยเรียนอะไรหรอกเพราะเขาอยู่ราชวิทยาลัยหน้าคือราชวิทยาลัยศาสตร์พี่สาวคือไปจบวิศวะอินเตอร์เรียนมาคนเดียวนะคะจ้ะเขาไปเรียนเรียนที่ไหนแล้วเราไปเข้าเป็นอะไรคะเขาเป็นประธานเอเชียแปดสิบปีอาจารย์ภูมิ17ประเทศซึ่งเขาไม่เคยเจอใครเลยเราสามปีสี่ปีไม่เคยเจอใครค่ะอาจารย์นั่นคือสิ่งที่พ่อคุณต้องให้ต้องฝังลูกพ่อสามคนต้องรับใช้ชาติครอบครัวตัวเองแม้แต่สามีก็เลยบอกภูมิไม่เคยอยู่บ้านเลยนะเพราะครอบครัวตัวเองมันเนี่ยแม่ยังภูมิเป็นทางเลยเพราะเขาเจอเราสี่เดือนมากอาจารย์ภูมิไม่ได้แต่งตัวเหมือนที่พวกอาจารย์ภูมิแต่งแบบนี้แต่ฝาเขาก็ไม่มีแค่ผ้าผืนหนึ่งอาจารย์ที่ก็จะป้องกันตัวเราอาจารย์ภูไปที่ไหนมาก็จะมีของฝากมาเล็กน้อยแล้วเราก็มีที่เดินทางเยอะที่ทางเยอะเราไม่ต้องไปทำอะไรบ่อยๆให้ดูนักเรียนถามไปบอกแกที่บอกว่าแกชอบที่ทางก็ทำเตียงแล้วว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนไหนคุณไม่เคยแข่งตาดูเลยทะเลาะกันอะไรนี้คุณก็ไม่รู้ว่าไปไหนในโลกเลยคุณเพื่อจะดูเหมือนกันแล้วชอบเตือนคุณมาหลายครั้งแล้วว่าเขารู้ไหมว่าเดือดที่มันมีเงินขึ้นไปหรืออะไรที่มันขาดไม่ต้องปล่อยอะไรที่กลางอากาศเนี่ยมันให้เกิดเก็บขยะอากาศกันเลยต่อไปมันจะเกิดเป็นโรคไอ้ที่เขาบอกกระจายหาทั้งโลกอ่ะน้ำท่วมโลกใช่หรอกมันจะเป็นโรคตายนี่ไงคะกรุงเทพเห็นไหมคะไม่ว่าที่ไหนนะใช่ไหมคะฝุ่นละอองนี่แหละที่พี่สาวคุณบอกคุณมาพวกเนี้ยมันจะลงมาแล้วเชื้อโรคแล้วมีอะไรรักษาด้วยก่อนมันเป็นความจำสีมันคือมันโรคตาผีนานแค่ไหนได้ล่ะเนี่ยพอเราเริ่มแสบพอเริ่มอะไรพอตอนนี้หนาเกินว่าคุณจอยต่อให้น้ำฉีดตะเกียงเข้าไปก็มันไม่เก็บขยะค่ะไม่มีใครเก็บขยะขาดเลยเป็นร้อยร้อยปีวันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เห็นครอบครัวปลอดภัยที่จะอยู่กันได้และสร้างให้กับเราให้ดีนำร่มและนำปกครองทุกข้อโลกตรงนี้ไปเป็นประการที่สี่นะคะข้อแก้ปัญหาไฟที่ก็เหมือนกันก้าวสร้างให้กับความนั่นคือสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพเป็นเอสโคบิเดียของรัชกาลที่ก้าวจดจันห้องจดจันห้องของที่ผ่านมาจดจันห้องคุณอยากเห็นไหมก้าวแบบนี้คุณอยากที่เขียนจดแนวเหนือแล้วคุณอยากทำทุกจดไหมใครอยากทำทุกจดอันนี้ปัญหาที่ไหนจดมาตั้งที่รู้ทุกเรื่องการเสด็จมาต่อจดนี่แต่ทำไมจดนี่คือสิ่งที่เราจะเป็นแบบนั้นนะคะสำหรับประเทศนั้นดูเอเชียคุณจะยอมรับไหมว่าเราประเทศแต่ละประเทศคนจะเป็นประเทศร้อยถักทอแต่ในการที่สามก็คือเอาประเทศเป็นการชนเป็นการชนเราว่าถ้าเราเป็นความดีเท่าไหร่จะชนประเทศเป็นกระสับกระส่ายนะคะเห็นประเทศจะทำให้ก็คือในนั้นนะคะเราที่จะเขาพยายามแซะท่านต้องทำให้ถูกหลักถ้าท่านไม่ทำให้ถูกก็ได้ก็ยึดแต่สองสี่เจ็ดห้าแต่ชุดโครงทำให้กับคุณนะแล้ววันนี้ที่จะบอกอันนี้บอกว่าเมื่อกี้นี่วิจารณ์ข้างบนกับข้างล่างเขาถอยเอาไปเอาเขาโกงเอาโกงเอาทุกอันคุณก็ไม่ได้สนใจเลยด่าเป็นพักๆด่าเป็นพวกแต่สถาบันได้ดึงเลยเนาะเกิดประเทศการเสด็จมาตลอดชีวิตของพระองค์นะคะท่านเป็นคนสุเรียนพูดได้หลายภาษาจดจำเพราะจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะคะจีนหนึ่งในสิ่งที่เขาให้คะแนนที่เขารักก็คือสุเรียนดูก็ไม่เห็นคนไทยนะครับที่สนามบินเขาไม่ได้นะคะเป็นประเทศที่ให้ทุกอย่างกับเราแล้วสิ่งที่ครูเคยเห็นมาตลอดชีวิตของครูว่าตอนที่เจ้าอยู่ในอันที่9กับสมเด็จพระเจ้าทรงชราภาพแล้วเสด็จไปไหนไม่ได้สองพระองค์ต้องไปแทนนะคะสยามราชมารีสมบัติสยามราชมารีสองพระองค์ก็คือพระองค์ทีเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเสด็จครูไม่เคยเห็นเลยว่าถ้าหากของราชการที่สิบปล่อยมาขายที่ประเทศพระองค์จะจุ่มจากโลกพระองค์เราดูที่ขาวก็ไปตามเสด็จค่ะจูดูที่ขาวเป็นทุกครั้งจนทำให้ทั่วโลกเนี่ยมองเห็นว่าความผูกพันความอบอุ่นความอะไรความรักในสถาบันมากมายมหาศาลรอบประเทศก็ไม่เคยมองค่ะว่าตรงนั้นตรงนี้ไม่รักกันไม่มีก็มือของผมเองก็ถือว่าไม่เคยปล่อยมือประเทศเลยดูนะก็ชัดเจนไปในการในประเทศที่ใดก็ตามที่สุดประเทศจะสรุปเนี่ยโดยก็ลงไปคว้าจูไปเลยเมื่อเป็นที่การอากาศประมาณนั้นถามว่าเขาเป็นยังไงนะคะทุกพระองค์จะรักกันทุกพระองค์จะดูแลซึ่งกันและกันนะคะวันแรกถ้าเกิดไม่ได้เลยที่ใดอย่าหลอกข้างล่างนั้นมาแปะแล้วก็
ที่เราสื่อสารราชการของรัชกาลที่9เป็นอย่างที่ส่งความพาไว้นะคะเรื่องการเสด็จหน้าที่เป็นหน้าที่ของพระองค์นะคะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราเล่าสู่คุณฟังว่าข้อแก้ตรงนี้ดูเอเชียแล้วก็ดูหน้าที่ที่เจ้าอยู่หัวทรงทำแล้วก็หน้าที่สมเด็จย่าทรงทำสมเด็จพระที่นางทรงทำที่ทำให้พระองค์ท่านเสด็จจีนเขาลงเขาช่วงหลังคนที่ต้องหัดให้ผู้เจริญไปแรกที่สามก็คือไปกีฬาโอลิมปิกได้มาแต่ก็ต้องสับกันได้ทีว่านะครับว่าจีนมันเป็นเจ้าโลกแล้วตอนนี้นะคะคุณต้องดูตรงนั้นให้ได้เสร็จแล้วพ่อแก้วองค์ต่อไปที่เจ้าหลวงพระหลวงการที่ก้าวสร้างให้กับเราเรื่องคือไปกีฬาโอลิมปิกเป็นนักวิทยาศาสตร์ของโลกนะคะนักวิทยาศาสตร์ของโลกที่ทั่วโลกยกย่องเราเชิดชูของพระองค์มากนะคะตรงสามารถที่จะหายาต้านมะเร็งซึ่งไม่มีใครหาได้เลยนะคะยาต้านมะเร็งที่สตรีของพระองค์กระตุ้นได้ในทั่วโลกเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์แข็งแรงขึ้นก็จะชูเชิญไปท่านก็ไปนะคะที่ชื่อเสียงของประเทศไทยทำไมเขาไม่หายาต้านเองนี่แล้วแต่ว่ารักษาไม่ได้ถึงจะต้านให้โตขึ้นนะคะแต่ทำไมไม่ได้ก็ต้องเอาตัวไปแลกภาษีที่ที่สาธุมันจะเป็นวัยกลางคนท่านจะไม่มีภูมิต้านทานแม้กระทั่งเป็นบาดเจ็บท่านก็เสียกระดูกท่านถูกมากชนเมียก็หักแล้วนะคะถึงบางทีท่านก็นั่งรถเข็นแล้วนะคะปอดก็ท่านเหลือท่าเดียวแต่ก็ยังสามารถที่จะทำที่เสียในตอนแผ่นดินสยามนะคะเมื่อตัวเป็นประเทศแล้วก็เป็นญาติอยู่ท่านก็ออกอสบเพื่อจะให้คนไทยรักษาฟรีๆนะคะท่านกลางคนจะเจริญมากนะคะท่านเมตตาให้ท่านสัตว์เลี้ยงนะคะไปดูแลเรื่องของสุนัขสุนัขบ้านประเทศฝรั่งเศสไทยท่านพยายามสาหัสที่จะดูแลมันให้กับเรานะคะกับอสมอนะท่านนิ่งมากเลยนะตัดชุดเนี่ยแต่ครบไม่มีอาสาตัวเองแล้วจึงใช้สมาธิบำบัดนะคะแต่เจ็บป่วยก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวรับสารเสนอว่าเกิดเป็นพระเจ้าต้องใช้ประชาชนตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวไม่อยู่แล้วพ่อไม่อยู่แล้วท่านจะทำไหมเมื่อไม่นานมานี้ก็เสด็จพระพ่อก็เจอผู้หญิงคนที่เป็นมะเร็งก็มาดูกันค่ะนั่นคือจะไปในฝันดีกว่าบ้านนั้นไม่เอาคนเลยรู้แต่ไม่รู้เรื่องเมื่อทันทีที่จะต้องไปเองที่ส่วนนั้นหนูจะจับแล้วอะไรนี้ก็ทราบคุณว่าจะรับได้ไหมเพื่อหนูจะรับเขาแต่คนนี้เป็นลูกของทางของหนูที่ก็อยู่ที่9สร้างให้กับเรานั่นคือพระองค์พา
นะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอะไรคะพระเจ้าปิยาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะอยู่กับท่านจะอยู่กับท่านพระองค์จะต้องดูแลเรื่องกฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายอาเซียนทุกอย่างจะสร้างให้เรียบร้อยก็คุณการเปิดอาเซียนกันไปร่วมกันเป็นอายการนะคะเรายอมแล้วการเป็นท่านสูงมากแล้วขอได้ร่วมพยายามเป็นทั้งหมดแล้วนะคะร่วมกันเป็นผู้สันตะล้อในกรีต่อหลายประเทศมากที่ถูกเชิญเพราะพระองค์ท่านต่อสู้ให้กับสิทธิสตรีนะคะมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยหลายประเทศถูกเชิญโดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้สันตะล้อในกรีนะคะที่ไม่เคยให้โอกาสนี้กับใครเลยไม่เคยเลยคนที่ได้คือพระองค์พาหนึ่งเดียวในโลกคือพระองค์พานะคะเราดูแต่ว่าโรงพยาบาลนั้นเวลาเสด็จต่างประเทศคุณจะนั่งหน้าจอโทรทัศน์เลยคุณก็ควรดูด้วยเพราะว่าโรงทำให้คนไทยสนานมากทั้งประเทศนะคะสนานมากทั้งประเทศตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวก็ท่านโทรทัศน์เป็นราชบุตรพิเศษโรงพยาบาลเป็นคนฟรีแล้วนั้นอยากจะมีรู้ของโรงพยาบาลกดไปนะคะที่อยู่รู้ต้องการแล้วยิบออกมาเป็นตอกตอกยิบออกมาเป็นตอกตอกสองหมื่นพระราชบัญญัติที่ต้องเยอะมากก็มีตลาดให้ปูชอบมากเลยเอากล่องมงคลมาขายว่าใช่ไหมทุกอย่างต้องการดำนาด้วยเท้าอดหนาวนะคะหลายอย่างที่พวกท่านลงทำและดูแลกับเราแต่โครงการไม่ง่ายเป็นพระเกศาการไม่ง่ายโครงการไม่ได้ถือต้องเลยก็จะได้เราจะมาดูกันนะคะว่าการเสด็จต่างประเทศของโรงงานเรื่องของบริการเนี่ยสนับสนุนสนับสนุนท่านผู้ชนะอิทยาภามีแพทย์ปีชาสามารถด้านกฎหมายและสมรรถความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนประสบการณ์มาพัฒนางานให้เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวไทยจากการทำงานด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กระบวนการที่ทำในประเทศไทยเป็นที่รู้จักในเวทีโลกซึ่งจะเห็นได้จากหลายประเทศที่กราบคุณเชิญเสด็จไปทรงร่วมการประชุมในวาระสำคัญหลายวาระเช่นเดียวกับวันที่13พฤษภาคม2559ได้เสด็จเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำกราบคุณเชิญของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโอกาสนี้กรรมการสถาบันวิจัยกฎหมายจีนอาเซียนได้ถวายประกาศนียบัตรในโอกาสที่สถาบันวิจัยกฎหมายจีนอาเซียนถวายตำแหน่งที่ปรึกษาพิธีมศักดิ์ของสถาบันซึ่งเป็นตำแหน่งพิธีมศักดิ์ที่สถาบันสงวนไว้โดยยังไม่เคยมอบให้แก่ผู้ใดมาก่อนส่วนมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จีนตะวันตกเฉียงใต้ถวายประกาศนียบัตรตำแหน่งศาสตราจารย์พิธีมศักดิ์เป็นตำแหน่งที่นักวิชาการของจีนยกย่องและให้ความสำคัญนอกจากพระกรณียกิจด้านกฎหมายในเวทีระดับโลกแล้วพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภายังทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนากฎหมายภายในประเทศส่งจัดตั้งโครงการดำเนินการในรัฐบาลขึ้นซึ่งปัจจุบันดำเนินงานมาครบ10ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กลุ่มผู้ที่ก้าวหน้าทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสอื่นๆให้มีโอกาสกลับไปเป็นคนดีของสังคมและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงที่ประจักษ์ชัดว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาทรงนำความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายที่ทรงศึกษามาปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยสมดังที่ทรงเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายอย่างแท้จริงอยากจะให้กำลังใจทุกคนให้มีชีวิตอยู่ทุกวันให้มีความสุขและทำสิ่งดีๆมากขึ้นทุกวันทุกวันและต่อไปจะมีอนาคตที่ดีกับทุกคนทุกคนวันที่19พฤศจิกายน2560เวลา 9:55 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาส่งเข้าร่วมงานที่ปลายระดับสูงของสมัชชาประชาชาติบริหารงานที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและกิจการผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซึ่งสมัชชาประชาชาติร่วมกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามการกระทำแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นส่งกลับเพื่อแถลงในฐานะผู้สนับสนุนในครีด้านหลังนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Mr. President OTAWas open for signature in the autumn of 2000.
We must have the adoption of the Millennium Development Goals or the MDGs. The team are working with this in mind. พระเจ้าชีพังกรรัศมีโชตนะคะโปรดท่าน
พระชันษาปีนี้14พรรษาแล้วรัชกาลที่5ขึ้นครอง95พรรษาก่อนกันปีเดียวเองนะคะวันนี้ก็โอเคนะคะส่วนมาตั้งแต่เล็กน้อยเรียนได้หลายภาษาแล้วคนก็รอคอยแข็งแรงมากนะคะคนที่ดูแลใกล้ที่นั่นคือรัชกาลที่10ต้นอภิบาลพระองค์ด้วยพระองค์เองนะคะเป็นไอรอนของพระองค์ทีโรคมีปัญจักรยานได้เก่งกว่าคุณร้อยเท่านะคะตื่นมากนะคะแข็งแรงมากตอนทีนะคะไม่ใช่หัวตื่นด้วยตอนทีนะคะไม่เคยถามเลยมันเวลาเราท่านจะก้าวสองเราก็ไม่เคยถามเหมือนกันนะคะเราก็ไม่เคยถามตอนทีเลยนะคะตั้งแต่เคยอยู่แต่วันนี้ตอนทีสูงถึงพระกายในหลวงแล้วนะคะทุกอย่างจะต้องสอนด้วยตอนทีไม่ได้ให้คนอื่นสอนเลยไม่ต่างกันนะที่เจ้าที่สอนอาการที่สุดด้วยพระองค์เองไม่เคยได้ใครเลี้ยงเลยตั้งแต่เกิดเลยไม่เคยได้ใครเลี้ยงเราเลยบอกลูกหลานกับคนฝากเขาเลยพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยนะคะนั้นพระองค์ท่านก็ถือพระองค์ดีด้วยพระองค์เองพระองค์ดีเล่นสกีแข็งแรงมากขี่ม้าก็แข็งแรงมากอาการทรงพระสอนได้เก่งสำคัญระหว่างอยู่เนี่ยพระองค์ดีก็จะไปวัดนะคะไปนั่งสมาธิพระเจ้าอยู่หัวสอนเรื่องนะคะแม้แต่การทำกับข้าวก็ต้องทำเองนะคะล้างจานก็ล้างจานด้วยพระองค์เองนะคะทำทุกอย่างด้วยพระองค์เองนะคะเหนื่อยแค่ไหนก็ทำใจนะคะก็แค่ทำใจเพื่อจะอยู่ความที่ถึงความหมายของเราไม่ใช่ทุกอย่างพ่อพ่ออะไรกันแล้วพ่อถามพ่อถ่ายรูปให้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้หน่อยท่านถ่ายรูปพ่อท่านถามท่านแบบนั้นไงแต่เดี๋ยวการที่ก้าวก็จะมีกล้องอยู่ที่ผมพ่อลูกทำอะไรเก็บภาพนะคะพระเจ้าอยู่หัวเป็นฝ่ายรอบของพระองค์ทีทรงทำให้พระองค์ประทุมทุกอย่างนะคะฝึกร่างกายฝึกทุกอย่างให้แข็งแรงฝึกมันสมองนะคะนี่นะก็ลงได้แบบมาฝึกมาคือทำสนามต่างๆที่บอกว่าความเป็นไทยให้รู้คนในไทยว่าไทยเป็นอย่างไรเดี๋ยวพวกท่านวางเองเพราะต้นท่านก็จบทุกอย่างในประเทศไทยลงเรืออากาศแล้วก็ท่านก็ไปเรียนการแพทย์แล้วก็มาคุยกันมานะคะก็ได้แต่ฝากนะคะพวกดีมากคุณจะฝากใครที่เขาพูดในที่ชุมชนไปซื้อของที่ไหนที่เขาพูดเยอะๆคุณไม่ซื้อร้านนั้นหรือซื้อร้านนี้ก็หลายสิ่งที่พี่ทุกคนคุณจะไปซื้อร้านนั้นเสร็จนะท่านของจริงก็อยากจะดูกันนะคะท่านแข็งแรงมากสอนให้ท่านการเจริญเจริญด้วยเป็นผู้ชายถ้าเจอใครที่อ่อนแอกว่าก็ต้องดูแลนะคะต้องรู้จักดูแลนะคะอาจารย์สอนมากเป็นเก่งมากนะคะทุกคนนะคะต้องเป็นเพื่อนนะคะเป็นผู้ชายต้องจุดมาให้กับผู้หญิงเอาเป็นเรื่องนะคะต้องเป็นนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นฝ่ายยอดเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างพวกปีใหม่วันนี้เราจะได้ชื่นชมพระบารมีเจ็ดโรงทีตอนปีใหม่ชื่นชมนะคะโรงสวยงามมากโรงท่านแข็งแรงมากนะคะโรงท่านทำกับข้าวเองค่ะเนี่ยการมาเรียนพาพระเพื่อนกลางมาดูบ้านของตัวเองว่าเป็นไงบ้านเราเป็นแบบไหนนะคะเนี่ยคนทุกคนต้องเป็นยังไงคะมีเรียนพาทำงานมาฝากนะคะแล้วก็นี่มาฝากทำแค่คนละที่เพื่อต้องมาทำเองนะคะทำเสร็จแล้วกินในซอสด้วยนะน้ำก้อนใหญ่นี่นะนะคะน้ำหวานตายเป็นคนละค่ะเป็นเพื่อนนะคะปลูกต้นไม้พ่อแล้วแต่ที่กล้าสอนทางวิสิตยังไงทางวิสิตก็สอนลูกแบบนั้นนะคะไม่ต่างกันค่ะนะคะนั่นเป็นจิตอาสานะคะ94เหมือนกันนะคะเป็นเหมือนกันนะคะท่านทำเพื่อการที่เรียนที่เป็นทหารถ้าเป็นประหลาดนะคะอยู่ที่คนที่ฝึกท่านเราทำท่านดูนะคะเนี่ยกระจายจิตอาสารักท่านทุกคนนะคะรักท่านทุกคนนะคะพระองค์เสด็จที่อยู่ไอร่างเหมือนกันนะคะท่านสนใจที่จะดูสนใจที่จะถามนะคะสนใจที่จะดูสนใจที่จะถามด้วยตัวเองนะคะคนชอบก็เราต้องดีใจมากนะที่ลูกท่านจะ
ล้วเราจะกลับไปเรียนต่อนะคะ
พระแก้วที่รัชกาลที่9ทรงสร้างให้กับเราอย่างถาวรหล่อหลอมทุกพระองค์ที่ครูเล่านะคะมาจนถึงนี้ครอบแก้วนั่นก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นเองท่านครอบไว้อย่างถาวรนอกจากคุณจะตีเป็นองค์ๆไปตีกันใหญ่แล้วก็ตีเอาข้อแก้วเพราะอันตีกันไม่พอเปิดข้อแก้วอีกช่วยกันค่ะปิดข้อแก้วกดลงไปแล้วกดข้อแก้วให้แน่นอย่าแยกเป็นวางๆเลยนะคะคุณขาราชการที่เก้าจะสร้างของท่านไว้พระองค์พระธิดาแม้แต่พระเจ้าหลานทุกพระองค์เขาอ่านเพื่อคุณและเชื่อฟังในสมเด็จปู่สมเด็จตาของเขาเขาได้มีการฟังใครกันคุณจะเห็นได้ว่าทุกพระองค์ไม่เคยออกมาตอบโต้พวกเราเลยถามว่าพระองค์จะรู้ไหมว่าองค์นี้โยนให้คุณทำไมจะไม่รู้ท่าโทรศัพท์ในหูก็มีทุกคนโลกโซเชียลเก่งกันทุกคนแต่คุณเห็นพระองค์ไหนออกมาตอบโต้ไหมไม่เคยเลยนะคะเพราะนั้นคุณจะมาขอตัวไม่ถือว่าให้ความยุติธรรมต่อคุณไม่โยนถอยค่ะพอกันเสียทีเริ่มต้นกันใหม่ศาสนาแล้วเราจะเลือกเราจะเหลือ 25%